นะครับก็สวัสดีทั้งสามท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่คลาสของ Data Communication and Network การสื่อสารข้อมูลและโครงข่ายตอนนี้เราเปลี่ยนเวลาเรียนนะครับมาเรียนกันวันศุกร์เนื่องจากว่าวันอังคารที่ผ่านวันพุธนะครับเรามีภารกิจเพื่อชาตินะครับหยุดวันพ่อเราต้องไปเป็นจุดหนึ่งของเสื้อเหลืองเพื่อเป็นจุดในการเท่าไหร่นะรวมใจนะครับถวายเพื่อพ่อหลวงสำหรับจงรักภักดีผมก็อยู่หน้าทีวีเลยครับ ดีลูกเล็กนะครับถ้าลูกเล็กก็คงอยากไปเป็นส่วนร่วมจุดหนึ่งของประเทศเหมือนกันนะครับ ก็หลังจากภารกิจเพื่อชาติแล้วเรากลับมาเรียนกันผลบุญจะทำให้เราเรียนผ่านได้โดยไม่ยากครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะงั้นใครเข้าร่วมแล้วผมบวกให้10คะแนนเลยเอาหลักฐานมาถ่ายรูปอ่ะโอ้มีรูปหลักฐานมาอันนี้ก็คงเป็นการสร้างบรรยากาศก่อนจะเรียน กับเข้ามาที่เนื้อหาเราดีกว่าในวิชา Data Comเราเรียนกันในเบื้องต้นเกี่ยวกับภาพรวมแล้วว่าทำไม Data Comถึงสำคัญผมจะนำคุณเข้าสู่บทเรียนก่อนนะครับที่ Data Comสำคัญกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเพราะมันมีความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นตรงนี้มันเกิดมาจากโปรโตคอลนะครับมันเกิดมาจากโปรโตคอลมันเกิดมาจากแนวคิดที่ไม่ได้เอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นก้อนเดียวแล้วทำงานตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำมันมีการแบ่งฟังก์ชันแบ่งหน้าที่กันนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อมีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆคุณจะพบได้ว่าสิ่งที่เราเคยเจอแอปพลิเคชันพื้นๆอย่างหนึ่งทำงานมาได้อยู่เป็นตั้งหลายปีวันดีคืนดีแอปพลิเคชันนั้นเนี่ยมันเกิดมีประสิทธิภาพขึ้นมาเนื่องจากเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นผมยกตัวอย่างสิ่งหนึ่งครับคือเรื่องของการที่คุณใช้เมลเมื่อ10ปีที่แล้วคุณสภาพตอนที่คุณใช้เมลมันก็คือหน้าตาของเมลเหมือนกับคุณจะใช้ Hotmail คุณจะใช้ Yahoo คุณจะใช้ Google ต่างๆมันก็คือเมลซึ่งมีข้อจำกัดเยอะแยะในยุคนั้นไม่ต้องย้อนไปถึงขั้นที่คุณใช้ระดับเป็น Command Line นะเอาแค่คุณเป็นเว็บเบสละเมลบนนั้นเนี่ยมันเป็นเซอร์วิสชนิดหนึ่งมันเป็นแอปพลิเคชันแบบหนึ่งอยู่ในเลเยอร์บนๆเลยเมลตรงนั้นคุณอาจจะได้ใช้การส่งไฟล์ที่ไม่ได้ใหญ่มากคุณจะมีพื้นที่ในการเก็บได้ระดับหนึ่งเกินกว่านั้นปุ๊บเต็มยิ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้ Hotmail Gmail หรือ Yahoo คุณใช้เมลของไทยเมลอะไรที่เป็นของคนไทยกันเองคุณจะพบว่าคุณมีพื้นที่เก็บอยู่5เมกอารมณ์นั้นครับ5เมกนั้นถ้าคุณไม่ส่งรูปส่งอะไรกันมันก็ไม่ได้มีปัญหาส่งข้อมูลเฉยๆอ่ะส่งจดหมายเฉยๆไม่มีปัญหาปัจจุบันนะถ้าเกิดคุณได้พื้นที่5เมกคุณจะใช้เมลนั้นไหมไม่มีทางครับเพราะว่า Google เองสามารถให้บริการส่งไฟล์ attach ใหญ่ระดับ100เมกเมลเดียวส่ง100เมกถ้าเกิดคุณยังมีเมลใช้เซอร์วิสได้แค่5เมกมันก็คงไม่ใช้มาแล้วล่ะนะครับสิ่งนี้จะไม่เกิดถ้าไม่มี Data Comที่ดีไม่มีการทำงานเป็นแบ่งเป็นชั้นเป็นเลเยอร์เพราะอะไรครับเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนชั้นข้างล่างเปลี่ยนระบบการจัดการมากขึ้นจนกระทั่งเราเองเป็นผู้ใช้เราอาจจะไม่ได้รับรู้เลยยุคหนึ่งการเก็บข้อมูลของเมลไว้ในเซิร์ฟเวอร์ใดเซิร์ฟเวอร์หนึ่งตัวเดียวปัจจุบันเขาทำเป็นcloud computing cloud storage มีข้อมูลไปกระจายอยู่ทุกที่ถ้า
คุณไม่ทำเป็นเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ลักษณะนี้คุณเปลี่ยนอะไรบางอย่างคุณก็ต้องเปลี่ยนทั้งแท่งทั้งก้อนแต่เดต้าคอมมันช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนเป็นชั้นๆเป็นเลเยอร์เลเยอร์โดยที่ผู้ใช้งานอาจจะไม่รับรู้หรืออาจจะรับรู้ในประสบการณ์ที่ของมันดีขึ้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปกระทบกระเทือนกับข้อมูลเดิมของคุณเลยนะครับก็พยายามจะดึงในส่วนนั้นขึ้นมาให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องเรียนวิชานี้นะครับแล้วเราเรียนอะไรกันไปนอกเหนือจากนั้นอีกเราก็เรียนกันว่า Data Com เนี่ยมี7 layer ของ OSI แต่ถ้าเกิดคุณดูตามโมเดลของ IP หรือ Internet Protocol layer มันอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันการมีการกรุ๊ปรวมกันไปถูกต้องไหมครับและเราก็ได้เรียนตั้งแต่ชั้นเลเยอร์ล่างๆขึ้นมาบอกว่า physical layer เนี่ยเหมาะสำหรับ telecom ว่าคลื่นเป็นยังไง medium เป็นแบบไหน channel มันคืออะไรการเข้ารหัสต่างๆเป็นยังไงถ้าข้อมูลผิดพลาดเป็นยังไงมีการพูดถึงในชั้นที่สูงขึ้นมาในชั้น data link flow control ของมันนะครับว่าการ control flow มันเป็นยังไงนะครับคงไม่ได้ถึงขั้น specific ลงไปในโปรโตคอลชัดเจนอะไรอันหนึ่งคือเป็นภาพกว้างๆให้เห็นก่อนนะครับเมื่อคุณได้เรียนรู้ตั้งแต่7 layer เริ่มตั้งแต่ชั้นที่1ชั้นที่2ขึ้นมาวันนี้ก็จะมีอีก layer ที่ขยับขึ้นมาอีกนะครับเราก็จะเรียนในภาพนี้ครับค่อยๆเรียนให้จนครบใน layer จะเห็นภาพว่ามันมีกระบวนการในการส่งผ่านข้อมูลเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เข้ามาในหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่มองไปถึงชั้นที่มีการส่งผ่านตั้งแต่ต้นทางยันปลายทาง Data Link เป็นการส่งผ่านระหว่างโนดถึงโนดนะครับตัวกลุ่มที่ส่งผ่านตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มที่ง่ายๆ simple ก่อนกลุ่มตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น X25โปรโตคอลขยับขึ้นมาเร็วกว่าจะเป็นการส่งแบบเฟรมรีเลย์แล้วก็มีพัฒนาการผมก็จะแนะนำคุณจนถึงตัวที่เป็น ATM นะครับ ATM ก็ยังมีใช้งานอยู่บ้างนะครับยังใช้งานอยู่บ้างนะครับพัฒนาการที่ต้องไล่ตั้งแต่ X25 เลยเนื่องจากว่ามันซิมเปิลมันง่ายมันเข้าใจง่ายก่อนเมื่อเข้าใจง่ายคุณมาเจอตัวที่ซับซ้อนขึ้นมาคุณก็จะมีความรู้พื้นฐานพอที่จะศึกษาอ่านเข้าใจได้โดยที่ไม่ลำบากเกินไปนะครับถ้ามาถึงเจอตัวที่มันยากๆมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยคุณก็จะเริ่มสับสนว่าไอ้ที่มันเต็มไปหมดเนี่ยมันมาทำไมก็เริ่มตัวง่ายเนี่ยมันจะมีเฉพาะตัวที่จำเป็นก่อนครับไอ้ตัวง่ายที่ X25 เนี่ยมันง่ายขนาดไหนมันง่ายเมื่อมองไปถึงเทคโนโลยีเมื่อสัก 30-40 ปีที่แล้วครับไอ้ที่ความเร็วในการสื่อสารระดับเป็น K bit per sec อะนะครับแล้วอยู่ในพื้นฐานของการออกแบบที่ว่าข้อมูลส่งมาผิดเยอะโอกาส error เยอะบนพื้นฐานนั้นครับการที่เราจะออกโมเดลหรือสร้างกระบวนการในการสื่อสารบางอย่างมันต้องมาจาก assumption ในบางประการอย่างเช่นยกอย่างก่อนที่เข้าไปเนื้อหานะครับอย่างเช่น assumption ของการสื่อสารในอินเทอร์เน็ตในอาคารนี้ครับในอาคาร assumption ของอินเทอร์เน็ตของอีเทอร์เน็ต assumption มันคือส่งได้เร็วเพราะว่าสิ่งที่มารบกวนเนี่ยมันไม่ได้เยอะระยะทางมันใกล้โอกาสการชนกันการแบ่งกันใช้ของสัญญาณโอกาสการชนต่ำเพราะว่าในอาคารหนึ่งคนใช้อินเทอร์เน็ตก็จะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งแบ่งเป็นดีพาร์ตเมนต์แบ่งเป็นแผนกนั่นในแผนกที่ใช้ส่งข้อมูลมันคงไม่ได้ใช้พร้อมกันมันมาจากแอสเซมบลชันลักษณะนั้นมันเลยถูกดีไซน์กระบวนการส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมาเป็นรูปแบบที่คนใช้อยู่อินเทอร์เน็ตชนข้อมูลลงมาในมีเดียมเดียวกันชนช่างมันส่งใหม่บนพื้นฐานนั้นครับ
ชนช่างมันส่งใหม่เขาบุญไม่ได้ช่างมันส่งใหม่ที่ทำเช่นนี้ได้เพราะว่าในอาคารน่ะต่ออินเทอร์เน็ตระยะไม่เกิน100เมตรครับตามมาตรฐานไม่เกิน100เมตรงั้นไม่เกิน100เมตรเนี่ยชนแล้วเนี่ยส่งใหม่แป๊บเดียวมันใกล้ไม่มีดีเลย์อะไรเยอะๆเลยครับ100เมตรสำหรับคลื่นความเร็วระดับ3คูณ10ลง8เมตรต่อวินาทีวิ่งเนี่ยโอ้โหเร็วมากดีเลย์เป็นระดับไม่ถึงมิลลิเซกหรอกเป็นไมโครเซกนิดเดียวนะครับงั้นแอสเซมชันเหล่านั้นนะครับเลยถูกออกแบบมาเป็นดีไซน์โปรโตคอลของอีเทอร์เน็ตซึ่งจะได้คุยกันอีกทีอาจจะเป็นหลังมิดเทอมนะครับเป็นหลังมิดเทอมแต่ส่วนตัว X25 Frame Relay หรือ ATM ก็ตามมันอยู่ในแอสเซมชันที่ว่าเป็นการสื่อสารในระยะไกลไกลในความหมายคือแวนเลยครับ Wide Area Network ระดับกรุงเทพเชียงใหม่ครับกรุงเทพปัตตานีปัตตานีเชียงใหม่ส่งไกลๆผ่านโหนดระยะห่างไกลๆนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณส่งข้อมูลกรุงเทพเชียงใหม่ในเมื่อสัก30ปีที่แล้วส่งใบละผิดรีเควสกลับมาใหม่ตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าส่งไปด้วยความเร็วระดับ2กิโลบิตเปอร์เฟคอ่ะ10กิโลบิตเปอร์เซกก็ได้อ่ะให้มันดูเยอะหน่อยถ้าส่งไปปุ๊บผิดโอ้โหวิ่งอย่างกระเตาอยู่แล้วยังผิดต้องส่งใหม่อีกรอบนึงเหนื่อยเลยทั้งกระบวนการในการจัดการเหล่านี้ครับมันก็เลยต้องมีที่มาว่าทำไมถึงอ่านเป็น X25 ฝากแอสซัมชันตรงนี้ไว้ก่อนนะที่มาก็คือส่งไกลมีดีเลย์เยอะช้านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผมอธิบายปุ๊บคุณจะคิดในใจโอ้โหทำไมโปรโตคอลมันคิดซื้อบื้อซื้อบื้อขนาดนี้ทำแบบเชยเชยเชยครับมันคิดมันตั้งก่อนมันเกิดอะนะครับมันต้องเชยเชยนี่แหละนะครับจะให้มาทันสมัยแบบกังน้ำสไตล์ได้ไงนะครับคงไม่ได้อ่ะมากัน1976นะใครเกิดแล้วมั้งผมก็เกิดทันครับผมเกิดมาได้ครับหนึ่งละ1976นะครับ X25 ถูกพัฒนาขึ้นโดย ITU ITU เปลี่ยนชื่อนะครับจริงๆมันมีชื่อ I เป็นของยุโรปเกิดขึ้นมาเป็น100ปีละนี่เป็นชื่อใหม่ของมันถ้า ITU-T เนี่ยเป็น Telecommunication ITU-R เนี่ยเป็น Radio นะครับ X25 ถูกนำมาใช้ในแวน Wireless Network นะครับสำหรับเป็น Backboneความหมายของแวนเราทราบกันความหมายของแบ็กโบนล่ะกระดูกสันหลังก็คือเป็นท่อใหญ่ๆสำหรับการส่งข้อมูลเลยครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณส่งโทรศัพท์ข้ามระหว่างจังหวัดกันเนี่ยครับแบ็กโบนที่เชื่อมต่อระหว่างชุมสายโทรศัพท์มือถือเข้าหากันอย่างนั้นเรียกแบ็กโบนนะครับมันก็ถูกใช้กันมาเรื่อยๆครับมีการพัฒนาทั้งความเร็วนะตามปีที่มาออกมาจนกระทั่งช่วงปลายยุคไขมันก็นำมาใช้อยู่ใน ASDN ด้วยนะครับลักษณะของการใช้นะครับก็คือโครงข่ายอยู่ในเมฆหมอกสีเทาๆนี่นะครับนี่คือโครงข่ายของ X25 ก็มีการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อสารใดๆก็ตามหรือที่เป็นเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ตามก็เชื่อมต่อผ่านโครงข่ายนี้นะครับทีนี้ไอ้การเชื่อมต่อเนี่ยเชื่อมต่อโดยผ่านโปรโตคอลหน้าตายังไงเดี๋ยวขยับดูในสไลด์ถัดไปนะครับในส่วนของ X25 ถ้านำไปเทียบกับ OSI ต้องพูดอย่างนี้ครับ OSI เป็นโปรโตคอล7 layer ที่เป็นมาตรฐานอ้างอิงกำลังมันเลยอินเทอร์ลับซะได้มันสะท้อนอยู่ต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่า OSI เนี่ยมันมองเป็นโมเดลที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้เป็นประทางปฏิบัติจริงๆเป็นอ้างอิงนั้นเราคิดโปรโตคอลอะไรขึ้นมาเพื่อนำมา implement แล้วอย่างเช่นตัว X25
มันก็เป็นโปรโตคอลของมันครับมันไม่ใช่ OSI นะมันเป็นโปรโตคอลของมันจากนั้นคนส่วนใหญ่เพื่อจะอธิบายคุยกันให้เข้าใจก็จะพยายามเอาโปรโตคอลที่สร้างขึ้นเนี้ยไปเทียบเคียงกับ OSI เพื่อให้คนทั่วโลกหรือคนที่จะใช้เนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าไอ้สิ่งที่คุณคิดหรือที่คุณนำเสนอเนี่ยมันคืออะไรในทางทฤษฎีมันคืออะไรในสิ่งที่คนเขารู้ทั่วไปอยู่แล้วงั้น OSI หลายๆครั้งเขาเลยเรียกว่าเป็น reference model OSI reference model 7 layer คือเป็นโมเดลที่สำหรับอ้างอิงนะครับงั้นเขาว่าโปรโตคอลไม่ได้ยึดติดกับว่า7 layer นั่นคือเป็นมีอย่างเดียวในโลกไม่ใช่นะครับใครๆก็คิดโปรโตคอลขึ้นมาได้คุณเองก็สร้างโปรโตคอลของคุณขึ้นมาได้เป็นกระบวนการคำสั่งเป็นกระบวนการของการจัดแอดเดรสอย่างเงี้ยคุณสร้างขึ้นมาเองได้หมดแต่สร้างเสร็จแล้วเนี่ยคุณเอาไปเทียบกับ OSI มันอยู่ตรงไหนของ OSI นะครับเชิญครับอันนี้อันนี้มันก็มีเทียบนะครับโดยนอกจาก X25 ที่เป็นภาพรวมแล้วเนี่ยการทำสแตนดาร์ดมันไม่ได้ระบุเป็นภาพรวมกว้างๆไว้อย่างเดียวครับบางครั้งเฉพาะพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งมันก็มีสแตนดาร์ดกำกับเพิ่มไปอีกอย่างตรงนี้ครับในฟิสิคอลเลเยอร์ในชั้นเลเยอร์ที่หนึ่งมันก็จะมีสแตนดาร์ดกำกับลงไปเช่นตามมาตรฐานของ X21 BIS หรือตามของทางอเมริกา EIA TIA นะครับมาตรฐาน232449หรือมาตรฐาน G703เป็นต้นโปรโตคอลในแต่ละเลเยอร์มันก็จะมีมาตรฐานของมันกำกับนะครับมีมาตรฐานมันกำกับมาตรฐานบางอันกำกับทีหนึ่งพูดถึง4เลเยอร์3เลเยอร์บางอันกำกับเฉพาะในเลเยอร์นั้นเป็นต้นนะครับจากนั้นครับผมจะแนะนำคุณต่อไป X25 นะครับในชั้นฟิสิคอลเขาบอกว่าเป็นการอินเทอร์เฟซ between attach station and link to node นี่ครับตัว X25 เป็นโครงข่ายนะครับเป็นโครงข่ายก็จะมี device ที่เป็น data terminal equipment data terminal equipment หรืออุปกรณ์ที่ส่งข้อมูลได้เนี่ยเชื่อมต่อกันกับโครงข่ายนะครับจะเป็น Data Terminal Equipment DTE หรือจะเป็น Data Circuit Terminating Equipment DCE ต่างๆก็เข้ามาเชื่อมนะครับเข้ามาเชื่อมกันกับอุปกรณ์ภาพมันก็คือโครงข่ายนั่นแหละครับแต่เวลาตอนที่เขาจะทำสแตนดาร์ดจะแนะนำโปรโตคอลเขาก็ต้องสร้างภาพที่เป็นตัวของเขาขึ้นมาแล้วก็พยายาม define นะครับ define ว่าอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรของตัวสแตนดาร์ดเขาทุกโปรโตคอลทุกกระบวนการแนะนำจะต้องมีลักษณะนี้ให้เห็นหน้าตาว่าเป็นโครงข่ายมีเรียกใช้อุปกรณ์ชื่ออะไรมีการเชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ตัวไหนนะครับในชั้นฟิสิคอลของ X25 ก็มีการระบุสเปซิฟิกลงไปด้วยมาตรฐาน X21 X21 ก็จะไปกำหนดมาตรฐานในฟิสิคอลต่างๆเช่นแรงดันพันเป็นยังไงขั้วต่อเป็นแบบไหนเหมือนที่เราเคยเรียนกันไปนะครับแต่เนี้ยคงไม่ได้ถึงขั้นได้เปิดสแตนดาร์ดมาเรียนกันใครจะไปต้องใช้พูดถึง X21 นะเวลาตอนไปทำงานคุณก็ค่อยไปเอาเปิดมาตรฐาน X21 ซึ่งเปิดมาคงจะปวดหัวพอสมควรพอสมควรเลยมาตรฐานเวลาตอนเขียนนะครับแต่ทำงานในแวดวงนั้นไปสักพักคุณก็จะชินนะถ้าเกิดคุณไม่ได้อยู่ในแวดวงนั้นก็ห่างๆมาหน่อยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับจะใช้ก็ค่อยเข้าไปนะครับที่ต้องมีมาตรฐาน X25 เข้ามาเพื่อ reliable transfer across physical link มีการจัดการเรื่อง sequence of frame สองตัวนี้ก็เป็นส่วนสำคัญดึงสิ่งที่เล่าตอนต้นอีกทีครับว่ายุคแรกๆของการใช้เนี่ย error เยอะต้องเน้นนั้น X25 นำมาเพื่อคอนเฟิร์มว่าข้อมูลถูกส่งผ่านได้ดีแน่นะครับได้ดีแน่
ไอชวนเก่งไปไหนเสร็จแล้วนะจ๊ะจริงเหรอตั้งเวลาที่งานถึงหรือเดี๋ยวมาบอกยี่จีเสร็จฉะนั้นมาดูชั้น Data Link Data Link ของ X25 ก็ใช้เทคนิคของ Link Access Protocol Balance LAPB นะครับส่วนชั้น Network นะครับก็คอยดูแลควบคุมเกี่ยวกับการสร้างเส้นทางการเชื่อมต่อส่งข้อมูลเมื่อส่งข้อมูลเสร็จก็ Terminate คืนช่องทางนะครับโดยการทำเป็นแบบvirtual circuit ก็คือส่งไปในช่องทางเดิมเดียวกันนะครับถ้าเป็น diagram ก็ต่างคนต่างไปอันนี้เป็น virtual circuit ก็ไหมในผ่าที่สร้างขึ้นมานะครับมีการส่ง acknowledgement ของต้นทางไปถึงปลายทางปลายทางโทษทีครับจากปลายทางถึงต้นทางกลับมาว่าได้รับข้อมูลด้วยนะครับใน X25 มีตัวหนึ่งที่เจออยู่ใช้อยู่ประจำคืออุปกรณ์ที่เรียกว่าเป็นแพ็กเกจ Assembler Disassembler ตามชื่อมาเลยครับแพ็กเกจ Assembler Disassembler คือตัวสำหรับรวบรวมแพ็กเกจกับแยกแพ็กเกจออกณต้นทางลักษณะคือข้อมูลที่ส่งมาถ้าเป็นสตรีมยาวจะตัดสินใจยังไงว่าจะตัดส่งออกไปแพ็กเกจสั้นยาวแค่ไหนตัดเสร็จจะใส่เลเบลยังไงอันนี้เป็นสตรีมที่1 2 3 4 5ต้องมีคนบอกต้องมีคนกำหนดต้องมีอุปกรณ์จัดการใน X25 ก็มีอุปกรณ์ตัวนี้ครับก็คือตัวนี้ครับ PAD Packet Assembler Disassemblerนะครับสำหรับคอยตัดแพ็กเกจใส่ลาเบลไปถึงปลายทางอ่านลาเบลเบอร์ไหนมาเรียงกันประกอบแพ็กเกจไอการที่จะตัดหรือประกอบแพ็กเกจตามพื้นฐานเดิมที่คุณเคยเรียนผ่านมามันตัดเฉยๆเหมือนมีน้ำมันก้อนนึงก็ตัดแล้วใช้งานเลยได้ไหมมันต้องทำอะไรนะครับมันต้องแปะเฮดเดอร์ด้วยใช่ไหมครับแปะอินโฟเมชันลงไปมันต้องทำลักษณะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้ต้องทำหน้าที่นี้ครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับก่อนที่จะโยนลงไปในเครือข่ายของ X25 จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ตัว PAD นะครับสำหรับตอนจัดการของแพ็กเกจนะครับตอนกำลังจะส่งข้อมูลลงไปในเครือข่ายอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นคนคอยตัดข้อมูลมาถึงเขาก็ต้องคนคอยรวบรวมประกอบนะครับฉะนั้นสิ่งนี้มันก็จะกลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับทุกๆโปรโตคอลไปนะครับเพราะไม่มีโปรโตคอลไหนหรอกครับที่ส่งมาทียาวๆ1ล้านบิตส่งไปทีเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากคุณสร้างช่องทางนั้นสำหรับคุณใช้คนเดียวซึ่งไม่ใช่สิ่งที่อยู่บนพื้นฐานของ Datacom อยู่แล้ว Datacom คือการแบ่งแชร์กันให้ได้เพื่อ efficiency ที่สูงสุดนะครับจากนั้นการที่คุณจะรับรู้ว่าข้อมูลที่ถูกตัดเป็นชิ้นๆก่อนจะส่งออกไปมันอยู่ตำแหน่งไหนอย่างไรมันก็ต้องมีขนาดของเฟรมที่ชัดเจนมีการระบุตำแหน่งของบิตแต่ละบิตที่ชัดเจนเพราะถ้าเกิดคุณไม่ตกลงตรงนี้ข้อมูลที่ออกมามันคือ01 01 01 01มันจะไม่รู้หรอกครับว่าไอ้01 01มันตรงไหนคือต้นไหนคือปลายดังนั้นทุกโปรโตคอลจะมีลักษณะเดียวกันเมื่อบ่งบอกว่าคุณต้องมีการตัดเฟรมเสร็จแล้วเนี่ยต้องมากำหนดอีกครับว่ารูปแบบของการวางเฟรมข้อมูลเนี่ย
มีวันวางอย่างไรนะครับลักษณะของการวางเฟรมข้อมูลโอเคนะครับลักษณะการวางเฟรมข้อมูลมันก็จะลักษณะของการเอาข้อมูลจาก Data ข้อมูลจาก User มานะครับสิ่งที่เราต้องการจะส่งนี่แหละแพ็กเกจนั้นที่เราต้องการจะส่งจับยัดใส่ลงมาในเลเยอร์ที่ลงมาข้างล่างนะครับในเลเยอร์ที่บนข้างล่างก็จะแปะ Headerที่จำเป็นเทรลเลอร์ที่จำเป็นนะครับก่อนจะส่งลงมาอยู่ในเลเยอร์ล่างสุดที่เป็นสตรีมของ010101นะครับไอ้ตรงแปะเลเยอร์ที่จำเป็นเนี่ยแปะอะไรอย่างถ้ามองจากภาพนี้ที่ผมลิงก์ให้เห็นนะครับชั้นของเน็ตเวิร์กข้อมูลที่จะถูกแปะไปในชั้นของเน็ตเวิร์กก็คือต้องบอกถึงว่าต้นทางปลายทางมันคือตรงไหนที่คุณต้องการจะส่งกันแน่นะครับเพราะอย่าลืมว่าเน็ตเวิร์กที่ลงไปมันก็จะมีโนดเครือข่ายเต็มไปหมดงั้นถ้าเกิดคุณไม่บอกถึงปลายทางแล้วส่งไปไหนล่ะส่งหาใครข้อมูลเป็นอะไรต้องส่งต้องบอกนะครับจากนั้นไอ้ตรงข้อมูลที่ส่งไปถึงโนดปลายทางแล้วจับใส่แพ็กเกจรวมลงมาในชั้นล่างที่เป็นชั้นของ Data Link ก็ต้องมีข้อมูลของโนดถัดไปมี Frame Check Sequence ข้อมูลถูกหรือไม่ถูกเพื่อเป็นการพูดคุยระหว่างโนดถึงโนดระยะบนครับชั้น Network เนี่ยคุยระยะยาวนะครับชั้น Data Link คุยระยะใกล้ต้องมีการใส่ข้อมูลตรงนั้นเข้าไปนะครับข้อมูลที่ใส่ลงไปครับในชั้น LAPB มีไบต์แรกเป็นแฟลก1ไบต์ในกรณีนี้ที่เราพูดถึงคือ8บิตนะครับเลข1นี่คือ8บิตแฟลกก็ไว้ให้รู้ว่านี่คือต้นของเฟรมแล้วค้นจากแฟลกมี address 8บิตaddress 8บิตของ X25 สะท้อนให้เห็นว่าในยุคนั้นเนี่ยมีผู้ใช้งานเครือข่ายน้อยจริงๆเพราะ address 8บิตคุณลองคิดดูครับมันจะมีที่อยู่ได้กี่ที่เองมันก็ได้แค่2ลง8ก็ถึงเดียวแล้วมันเป็นการเชื่อมต่อแบบ WAN Wireless Network ด้วยนะครับเอามาใช้ในปัจจุบันไม่พอแล้วแค่คนในมหาลัยศรีทุ่งก็เกินแล้วนะครับทุกคนมีแท็บทุกคนมีโทรศัพท์เชื่อมเน็ตได้เกินหมดแล้วไม่ได้นะให้นึกถึงขั้นว่าเนี่ยคือยุคอดีตจริงๆเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันแทบไม่มีคนใช้เลยครับเน็ตเวิร์คเมื่อ30ปีที่แล้วเดี๋ยวว่าจะใช้เน็ตเวิร์คเลยจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละบ้านมันมีกันที่ไหนไม่มีหรอกนะครับงั้นมันแค่ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีแอดเดรสแค่นี้แค่8บิตถ้าปัจจุบันคุณเดาได้เลยครับไม่ใช่ address อาจจะเป็น128บิตนะครับจากนั้นก็มี control control เข้าไปเปิดดูว่ามี flag ของการ control อะไรบ้างเช่นเป็นการบอกว่าอันนี้เป็น flag ของสตรีมข้อมูลนะอันนี้เป็นคำสั่งนะอันนี้เป็น acknowledge นะเป็นต้นนะครับนั่นคือของ control จาก control ก็เป็น data ข้อมูลที่เราส่งนะครับที่ถูกตัดชิ้นมาใส่แล้วจาก data ก็จะมี frame check sequence แล้วก็มี flag ปิดท้ายนะครับข้อมูลกลุ่มนี้เมื่อจัดเฟรมเรียบร้อยก็ส่งลงไปชั้นสุดท้ายก่อนส่งจริงก็ส่งไปในชั้น physical layer แล้วก็ส่งไปข้อมูลนี้ก็ถูกกลายเป็น
01 01 01แล้วก็มีแรงดันมีรูปของการมอสเลทที่เหมาะสมก็ส่งผ่านไปตามรูปแบบของเขานะครับมาดูกระบวนการให้เห็นภาพมากขึ้นกว่ากระบวนการของ X25 จะเห็นภาพนี้ครับจะเห็นว่ามันมีการพูดคุยส่งข้อมูลได้อย่างไรนะครับไอ้ที่ผมเขียนเลข1 2 3 4แล้วเป็นลูกศรเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นทิศทางการไหลของข้อมูลแล้วการไหลของข้อมูลไหลข้อมูลแบบไหนก็ไหลข้อมูลที่ถูกจัดเฟรมมาแล้วนะครับไหลข้อมูลที่ถูกจัดเฟรมมาแล้วไหลแบบนี้ครับต้องการส่งจากต้นทางไปจนถึงปลายทางข้อมูลที่ถูกส่งจากต้นทางไปโหนดแรกผมต้องให้อย่างนี้ครับต้องเขียนตรงนี้ด้วยจะได้ครบสมบูรณ์ให้เป็นเครือข่ายนะครับให้เป็นเครือข่ายข้อมูลตรงนี้นะครับส่งจากต้นทางมาที่ B เป็นโหนดหนึ่งเป็นสวิชหนึ่งนะครับ B ได้รับข้อมูลแล้วด้วยความที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานว่ามี error เยอะในชั้น data link นี้จึงมีการ acknowledge กลับไปทุกครั้งส่งหนึ่งมาโหนดนี้บอกได้รับถูกต้องส่งกลับไปบอกถูกต้องแล้วนะถูกต้องเสร็จอีกหน้าที่ของมันโหนดนี้ก็ต้องส่งต่อไปในเส้นทางที่อยู่ในตารางโหนด B ต้องมีในตารางไว้ว่าถ้าต้นทางต้องการส่งมาหาปลายทางเนี่ยควรจะต้องเดินไปเส้นทางไหนนะครับโหนด B เปิดดูตารางอ้อต้องไปต่อไปที่ F ส่งข้อมูลไปที่ F F ได้รับข้อมูลจนครบทุกบิตถ้าข้อมูลเช็คในเฟรมเช็คซีเควนซ์แล้วถูกต้องส่งกลับไปบอก B ว่าทุก B ก็จะคืนเมมโมรีไปใช้งานอื่นต่อไงก็ส่งถูกมาแล้วไงนะครับ F เปิดดูตารางปลายทางไปทางไหนอ้อเจอเส้นทางละต้องส่งต่อที่ G F ก็ส่งไปถ้าถูกส่ง acknowledge กลับมาว่าแพ็กเกจที่คุณส่งไปถูกนะ F ก็คืน memory G ก็ forward ข้อมูลต่อ forward ข้อมูลต่อปุ๊บปลายทางส่งกลับไปบอก G ว่าถูกนะครับเหมือนจะเป็นการส่งรูปแบบแค่นี้สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ไม่ใช่ครับ X25 ไม่ได้ทำแค่นั้นอันนั้นเป็นการส่งบอกในชั้นแค่ Data Link Layer ว่าข้อมูลแต่ละชิ้นแต่ละโหนดที่ส่งไปถูกแต่เราเอาประกอบมันเสร็จแล้วเนี่ยสมมติข้อมูลมันมีหลายชิ้นเอาไปประกอบรวมกันตึ้ง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 เสร็จถูกหรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ต้องส่งไปบอกว่าไม่ถูกถ้าถูกตัวสิ่งที่รับมาปลายทางครับเขาเรียก end to end ส่งจากต้นทางมาถึงปลายทางเนี่ยไอ end to end เนี่ยต้องบอกกันไปด้วยว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยถูกหรือเปล่าปลายทางบอกถูกส่ง acknowledge กลับไปแต่นี่คันนี้แพ็กเกจจะเล็กกว่าแพ็กเกจจะเล็กกว่าเพราะเป็น acknowledge เฉยดังนั้นอย่างงงครับ9เนี่ยเป็น acknowledge ไปบอกตัว G ส่ง acknowledge ของ acknowledge มาบอกว่าถูกจริงนะพอนึกออกนะดังนั้นเห็นคำว่า acknowledge 2ตัวอย่าเพิ่งตกใจ acknowledge ของ acknowledge มันคืออะไรวะมันก็คือการบอกว่า acknowledge ในชั้น network แต่ชั้น data link ส่ง acknowledge กลับมาบอกว่าไอ้ตัวเลขของชั้นเน็ตเวิร์กอะถูกแล้วไม่ต้องงงตามนี้เลยนะครับ G ส่ง acknowledge ในชั้นเน็ตเวิร์กมาให้ F F acknowledge กลับไปบอกว่า acknowledge ถูกสไลด์ก่อนหน้านี้ acknowledge บอก data ถูกชั้นนี้บอก acknowledge ว่า acknowledge ถูก
ทำซื่อๆอย่างเงี้ยไปครับผมถึงบอกออกตัวแต่ต้นชั่วโมงว่าอย่าเพิ่งไปหัวเราะย่อเขาคิดว่ามันเกิดมา30กว่าปีที่แล้วแล้วและบน assumption ที่ว่ามันเออร์เลอร์เยอะต้องอยู่อย่างนั้นครับไม่งั้นผมอ่านแรกผมยังขำเลยว่าทำไมแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้วอาจจะต้องถามนะครับอ่ะส่งเข้ามาไปถึงปลายทางว่าถูกต้อง accurate ไปรับข้อมูลทั้งชิ้นก็จะถูกทิ้งไปแล้วโอเคได้รับแล้วนะครับก็ไม่ต้องใช้งานต่อคุณเห็นสิ่งที่มันซื่อๆอย่างนั้นแล้วก็อดขำไม่ได้นะครับเวลาผ่านไปเรื่อยๆไอ้สิ่งที่เราเห็นว่ามันซื่อๆช้าๆมันก็ไม่ได้ช้าตลอดไปหรอกครับเพราะเริ่มมีเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมันก็จะมีผู้ผลิตอุปกรณ์ที่เร็วขึ้นดีขึ้นจัดการเออร์เรอร์ได้ดีขึ้นเขาว่าอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับมาเปลี่ยนในชั้นฟิสิกอลมาเปลี่ยนอุปกรณ์เปลี่ยนต่างๆเมื่อเปลี่ยนมาเรื่อยๆเฮ้ยมันไม่ค่อยผิดแล้วอะมันเร็วมาตลอดมันจัดการกับเรื่องของบิตเออร์เรทได้ดีมากเลยนะครับมอดูเลทมาสามารถดีมอดูเลทได้อย่างเหมาะสมเฮ้ยก็ดีนี่ว่ะดังนั้นไม่ค่อยผิดแล้วอะเราก็หาทางทำให้มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นดีกว่าเพราะมันไม่ช้าแล้วไงมันไม่เออร์เลอร์แล้วไงก็พยายามหาปรับปรุงนะครับแต่อยู่บนพื้นฐานว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาตัวอย่างนี้ผมอยากให้นึกถึงนี้ครับอยากให้นึกถึงพัฒนาการของ ADSL เพราะมันอยู่ในยุคที่คุณผ่านมาตรงๆเลยคุณอาจจะเริ่มใช้ ADSL กันสักปี2000ต้นคุณอาจจะได้เริ่มใช้อ่ะนะยุคแรกๆคุณอาจจะได้ใช้ ADSL สัก256 512K ยุคนั้นคุณก็ใช้ของมันไปได้มันก็รู้สึกว่าทำไมไม่ได้ช้าเนี่ยวะเมื่อเทียบกับตอนนี้นะแต่คุณมองย้อนกลับไปเฮ้ยมันก็มีพัฒนาการมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็ขยับขึ้นมาเป็น1เมกเป็น2เมกเป็น3เมกเป็น4เมกเหมือนกันเงี้ยครับที่มันขยับความเร็วขึ้นมาได้ก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีการพัฒนาเทคโนโลยีมีการพัฒนากระบวนการทางเทคนิคที่ทำให้ข้อมูลส่งไปแล้วเนี่ยมันเออร์เลอร์น้อยลงไงมันเออร์เลอร์น้อยลงเมื่อมันเออร์เลอร์น้อยลงหรือบิตเออร์เรทมันต่ำลงเขาก็เพิ่มสปีดไงซื่อๆเลยครับกระบวนการที่ทำให้มันของมันเร็วขึ้นเนี่ยคือพัฒนากระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเสร็จบิตเออร์เรทที่เราเคยยอมรับได้ในค่าหนึ่งมันต่ำลงเรื่อยๆแล้วมีความรู้สึกว่าเฮ้ยส่งได้เร็วขึ้นแล้วเว้ยเพราะเราวัดด้วยบิตเออร์เลยถ้าเออร์เลอร์แค่เนี้ยแทบไม่เออร์เลอร์เลยส่งไป10ล้านตัวแทบไม่เออร์เลอร์เลยคุณยังจะส่งช้าเหมือนเดิมทำไมอ่ะก็ส่งให้มันเร็วขึ้นไง Shannon theorem Shannon theorem กล่าวไว้นะครับคุณส่งเร็วเออร์เลอร์เยอะคุณก็ลดสปีดลงสิคุณส่งช้าเออร์เลอร์แทบไม่มีเลยอยากให้เร็วขึ้นก็เพิ่มสปีดไปดินะครับงั้นเมื่อเราชนะตัวบิตเออร์เรทนี้ได้แล้วก็สามารถส่งให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเมื่อเร็วถึงจุดหนึ่งโปรโตคอลเดิมๆมาตรฐานเดิมๆสแตนดาร์ดเดิมๆแหมมันดูซื่อบื้อนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่เหมือน ADSL ที่คุณใช้ก็กลายเป็น ADSL 2ปัจจุบันเป็น ADSL 2 plus มันก็มีการพัฒนาผู้ใช้รู้เรื่องไหมไม่รู้ไม่รู้เลยใช้อย่างเดียวนะครับผมเชื่อว่าถ้าเราไม่ได้มาเรียนกันคุณไม่รู้หรอกว่าโมเด็มที่บ้านคุณ ADSL อ่ะมันคือ ADSL อะไรแต่ตอนนี้คุณกลับไปเปิดแล้วไปเปิดดูมันจะมีเขียนเลยคุณเปิดในเฟิร์มแวร์มันก็ได้คุณเปิดในตัวที่มันคอนฟิกอ่ะคุณจะเห็นละก็จะเห็นละนะครับผมแนะนำแต่ตอนต้นหลักสูตรไม่ใช่ต้นหลายวิชาละในครั้งแรกว่าใครว่าที่บ้านมีเน็ตเวิร์กให้ไปลองเล่นคอนฟิกเลยครับไปคอนฟิกมันแล้วคุณจะเข้าใจเรื่องนี้เยอะขึ้นลองครับเจ๊งก็เรียกบริษัทมาซ่อม แค่คุณไม่ได้เล่นทั้งสองวันเดี๋ยวเขามาทำเองแหละมันต้องมาครับเพราะอะไรถ้าสมมติไม่มามันก็ไม่ได้ตังค์ใช้ครับให้เขามาไม่ต้องกลัวเสียครับ
โอเคอ่ะเมื่อ X25 มันเริ่มช้าไม่ทันใจก็มีการพัฒนาดีไซน์ระบบใหม่ขึ้นมาตัวกลางที่เราจะได้เรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องของเฟรมรีเลย์นะครับเฟรมรีเลย์เฟรมรีเลย์ข้อมูลที่ผมยังไม่ได้อัปเดตที่สุดนะแต่ผมยังเชื่อว่ายังมีใช้อยู่บ้างแต่ X25 ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีแล้วเพราะเท่าที่ผมเข้าใจ X25 เนี่ยส่งระดับ K แต่ว่าเฟรมรีเลย์เนี่ยเป็นระดับ Meg มันยังมีสำหรับในบางเครือข่ายที่ต้องการความแม่นยำถูกต้องสูงเนี่ยเขาจะใช้เฟรมรีเลย์อยู่นะครับหรือไม่ใช่เกี่ยวกับเครือข่ายหรอกคือเขามีของเก่าแล้วเขายังไม่อยากลบทิ้งเนี่ยเขายังใช้อยู่เหมือนกับที่ผมได้ข่าวมาว่าของทหารอากาศเราเนี่ยมีอุปกรณ์เรดาร์ที่ยังใช้หลอดแอมพลิฟายเออร์เป็นแอมหลอดอยู่สปีด CPU เขา4เมกะเฮิรตซ์เรดาร์นะ4เมกช้ากว่าไมโครคอนโทรลเลอร์เลยแต่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่ทหารเป็นรบกับคอมเมนต์ไม่จะชนะหรอกเลยใช้เรดาร์ประเภทนั้นนะถ้าขำดีมันก็เป็นโครงข่ายที่พัฒนาขึ้นมาครับภาพคุณก็จะเห็นได้ว่ามันก็คือเป็นเมฆหมอกสีเทาๆเนี่ยครับนี่คือโครงข่ายคือเปลี่ยนข้างในแต่ผู้ใช้เนี่ยอย่างมากสุดเลยก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นตัวเชื่อมต่อให้นึกถึงยุคที่คุณเปลี่ยนจากโมเด็มธรรมดามาเป็นโมเด็มของ ADSL คุณเล่นโมเด็มธรรมดาก็เชื่อมต่อเข้าหาองค์การโทรศัพท์คุณเล่น ADSL ก็เชื่อมเข้าหาองค์การโทรศัพท์คุณเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรก็เปลี่ยนตัวโมเด็มนั่นเองนะครับโครงข่ายสายต่างๆก็เหมือนกันงั้นตัวผู้ให้บริการก็เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เป็นสวิตช์ที่อยู่ในตรงนั้นให้เขานะครับงั้นองค์การโทรศัพท์เปลี่ยนสวิตช์ไม่รู้กี่รอบแล้วครับรอบแรกตั้งแต่เป็นโทรศัพท์แบบเสียงอย่างเดียวเป็นใช้ cross bar switch ที่คุณต้องใช้แบบหมุนน่ะผมว่าหลายคนอาจจะยังเคยเห็นยุคคุณพ่อนะครับยุคที่คุณมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องต้องวางพันธบัตรเป็นแสนบาทผมจำไม่ได้ 50,000 หรือแสนหนึ่งต่อเลขหนึ่งเลขหมายคุณต้องซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับประสบการณ์ตรงที่บ้านผมขอ2เลขหมายตอนนั้นต้องซื้อพันธบัตรแล้วผ่านไปเป็น10ปีเลยกว่าจะเอาเงินตรงนั้นคืนมาได้นะครับตัวผู้ให้บริการก็จะเปลี่ยนก่อนข้างในเนี่ยครับเราเปลี่ยนมาหลายรอบมานะครับเช่นกันครับคุณใช้ X25 อยู่ต้องการมาเปลี่ยนเฟรมรีเลย์ก็ยังเป็นโครงข่ายเป็นก้อนเมฆหมอกนะครับชุมสายก็เป็นอาคารเนี่ยเหมือนเดิมแต่คุณก็เปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์ข้างในบางครั้งไม่ได้อยากจะเปลี่ยนแต่ต้องเปลี่ยนเพราะประเทศไทยไม่ได้สร้างเองอุปกรณ์เหล่านี้เราซื้อเทคโนโลยีถ้าของมันตกยุคจนถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยผู้ผลิตไม่ผลิตอ่ะถูกบังคับเปลี่ยนครับเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งตอนการบรอดแคสต์ทีวีที่ผมเคยเล่าว่าอนาล็อกต้องเปลี่ยนเป็นดิจิตอลบางทีเราอาจจะไม่อยากเปลี่ยนหรอกแต่ผู้ผลิตจีนญี่ปุ่นเกาหลีเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหมดแล้วเพราะนั้นถ้าผู้ผลิตหลักไม่ผลิตคุณซื้ออนาล็อกก็ได้ครับแพงกว่า2เท่าอ่ะก็ผลิตน้อยขายน้อยก็ขายถูกทำไมก็ขายแพงเลยแย่เลยครับเราก็เลยต้องเปลี่ยนตามเช่นกันครับตัว X25 สุดท้ายก็ต้องหายไปนะครับหายไปกลายเป็นเฟรมรีเลย์ก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างนอกเนี่ยเหมือนกันนะครับเหมือนกันผู้ใช้ก็ไม่ได้กระทบกระเทือนอะไรเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นอาจจะมีการปรับรูปแบบปรับโครงข่ายปรับอุปกรณ์อะไรที่ทันสมัยมากขึ้นก็ปรับไปตามเทคโนโลยีไปนะครับมาดูกระบวนการที่มันพัฒนาขึ้นของ X25 มาสู่เฟรมรีเลย์ในเรื่องของกระบวนการทำงานของมันนะครับอันนี้เป็นของ X25 นะครับ X25 X25 เนี่ย
ภาพเดิมเลยนะครับก็คืออย่างที่คุณเห็นต้องมีการส่งแอคเคอเรททุกครั้งทุกสวิตชิ่งทุกโหนดต้องมีการตอบกลับไปหมดเพราะอยู่บนพื้นฐานว่าข้อมูลเออเลอร์เยอะนะครับก็เลยกลายเป็นข้อเสียครับข้อด้อยถ้ามาตีความของข้อมูลที่วิ่งอยู่ในเครือข่ายที่ไหลอยู่จะกลายเป็นว่าสมมติข้อมูลเท่ากับ x นั้นมีข้อมูลเท่ากับ x นั้นมีอุปกรณ์สวัสดีครับยังมีตัวแพ็กเกจที่วิ่งให้นึกถึงข้อมูลมันก็เป็นอะไรที่วิ่งวิ่งวิ่งมีเท่ากับ x นั้นมีโอเวอร์เฮดที่เป็นแอนนูเลตวิ่งวิ่งอยู่เหมือนกันเปลืองโดยใช่เหตุเต็มไปหมดการวัดพลังงานรีซอสของ CPU บัฟเฟอร์ที่ใช้เนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อส่ง Data ไปใช้เพื่อคอยบอกว่าข้อมูลถูกไม่ถูกถูกไม่ถูกไม่ใช่ว่าบอกโอ้แอคเกตแอนนูเลตนิดเดียวไอ้นิดเดียวของคุณมันมาจากอะไรมันมาจากการที่ CPU มันต้องตื่นขึ้นมาทำงานด้วยซีพียูตื่นขึ้นมาทำงานไม่ใช้ไฟฟ้าเหรอมันทำงานได้เองโดยแบบหายใจเข้าหายใจออกเองอะเครื่องจักรไม่ใช่มันต้องใช้พลังงานเข้าไปซึ่งเหล่านี้ครับเป็นอะไรที่เสียทรัพยากรอยู่นะครับนั้นถ้าเกิดอยู่บนพื้นฐานของเฟรมรีเลย์ละพื้นฐานถูกมองว่าเออร์เลอร์น้อยมีความถูกต้องสูงนั้นเมื่อเออร์เลอร์น้อยมีความ